จะเป็นยังไงเมื่อทหารสาวปลดประจำการเพราะบาดเจ็บต้องกลับมาพักฟื้นยังบ้านเก่าแล้วไปเจอชายที่ผิดหวังในชีวิตสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังดราม่าของทาง Apple TV Plus เรื่อง Castaway นำแสดงโดย Jennifer Lawrence Brian Tyree Henry และ Linda Edmond ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับหนังเริ่มต้นที่ลินซี่เธอนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่หน้าค่ายทหารสัตว์พักหญิงชราชื่อชารอนก็มารับเธอเมื่อลินซี่กลับมาถึงบ้านพักชารอนก็มาบอกได้เติมเงินมือถือไว้ให้แล้วรวมถึงถามไซส์เสื้อผ้าและสิ่งของต่างๆที่เธอต้องการแต่เธอก็เอาแต่นิ่งยกเว้นจะสั่นหน้าตอนชารอนจะเปิดผ้าม่านสักพักชารอนก็มาช่วยลินซี่เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยได้รู้ว่าตอนนี้ลินซี่ไม่สามารถถอดเสื้อผ้าเองได้ไม่มีแรงจะลุกขึ้นเดินและแค่จะแปรงฟันยังทำเองเลยไม่ได้ด้วยซ้ำหลายวันผ่านไปลินซี่ก็แข็งแรงขึ้นมากแต่ก็ยังคงมีชารอนคอยดูแลไม่ห่างทว่าบางครั้งก็ยังคงพูดจาแย่ๆออกมาโดยไม่ทันคิดทำให้ลินซี่รู้สึกแย่แต่ชารอนก็ไม่ได้ถือสาเพราะเข้าใจดีจึงปลอบสักพักเธอก็จะดีขึ้นพร้อมยกตัวอย่างคนที่หลอนเคยดูแลบางทีนึกคำที่จะพูดไม่ออกเลยด้วยซ้ำเมื่อลินซีไปหาหมอตามนัดหมอก็ให้เธอดูรูปซึ่งเธอก็นึกออกเพียงบางคนก่อนจะไปทำกายภาพบำบัดและพอทำแทบไม่ได้เลยก็โมโหตัวเองมากไม่นานนักลินซีก็เริ่มกลับมาเป็นปกติชารอนเห็นอย่างนั้นเลยลองให้เธอขับรถดูซึ่งเธอก็ทำออกมาได้ดีจนชารอนบอกคงใกล้เวลาที่หล่อนจะไปแล้วลินซีจึงน้ำตาคลอหล่อนที่หันไปเห็นจึงรีบบอกให้หยุดรถและพยายามปลอบเลยได้รู้จริงๆยังไม่ถึงเวลาที่ชารอนจะต้องไปเพียงแต่ลินซีไม่มีเงินจ่ายและเธอต้องการจะกลับไปเข้าประจำการเหมือนเดิมทำให้ชารอนอึ้งไปเพราะการฟื้นตัวของเธอยังไม่เพียงพอที่จะได้กลับไปทำงานสุดท้ายลินซี่จึงตัดสินใจจะกลับบ้านไปหาแม่เพื่อพักฟื้นทำให้ชารอนเป็นห่วงแต่เธอก็บอกเธออยู่ได้ครับเมื่อลินซี่เก็บข้าวของและนั่งรถกลับมาเมืองเกิดก็พบแม่ไม่มารับดังนั้นเลยนั่งรถกลับไปที่บ้านเองซึ่งก็พบไม่มีคนอยู่ดังนั้นจึงไปนอนหลับด้วยความเพลียแม่ที่กลับมาตอนดึกแล้วเห็นเธอเลยแก้ตัวว่าจำวันผิดเลยไม่ได้ไปรับรุ่งเช้าหลังลินซี่ตื่นมาหาอะไรกินก็ออกไปหางานทำซึ่งบริษัททำความสะอาดสระว่ายน้ำก็ต้องการคนพอดีแถมพอรู้เธอเพิ่งกลับมาจากสงครามอัฟกานิสถานก็ตอบตกลงให้เริ่มงานพรุ่งนี้ขณะลินซี่ขับรถกลับบ้านรถก็เกิดปัญหาทำให้เธอตกใจจนสติแตกดีที่ไม่ชนกับรถคันอื่นก่อนจะขับไปที่อู่ไกลๆซึ่งพอช่างชื่อเจมส์ตรวจดูอาการก็บอกรถไม่เป็นอะไรมากเพียงแต่ต้องทิ้งรถไว้เพราะต้องรออะไรแล้วพอซ่อมเสร็จจะโทรไปหาเธอจึงรีบบอกว่าไม่รู้เบอร์โทรของตัวเองทำให้เจมส์รู้สึกแปลกๆแต่ก็ไม่ได้เอะใจอะไรจากนั้นก็เมมเบอร์ของตัวเองให้เธอครับขณะลินซี่เดินกลับบ้านก็เริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีเจมส์ที่ผ่านมาเห็นเธอดูหน้าซีดๆเลยอาสาขับรถไปส่งแล้วหลังจากได้คุยกันเลยได้รู้ทั้งคู่เติบโตที่นี่ซึ่งเธอก็จำน้องสาวของเขาได้เพราะเคยแข่งบ้านด้วยกันทำให้เขาอึ้งไปเมื่อเธอพูดถึงเรื่องน้องสาวรุ่งขึ้นลินซีก็ออกไปทำงานซึ่งเธอก็พยายามทำเต็มที่จนเพื่อนร่วมงานประทับใจจึงปล่อยให้เธอทำงานคนเดียวแต่ขณะรอเธอก็รู้สึกเบื่อๆจึงโทรไปหาเจมส์ให้มานั่งเป็นเพื่อนเลยได้รู้เขาใส่ขาเทียมด้านซ้ายส่วนเขาก็ได้รู้เธอเพิ่งกลับมาจากสนามรบวันต่อมาลินซีก็ไปหาหมอชื่อลูคัสซึ่งหมอก็ชื่นชมที่เธอฟื้นตัวได้ไวแต่พอเธอบอกจะเลิกทานยาหมอก็รีบบอกมีความเสี่ยงสูงที่จะชักวิตกกังวลและอื่นๆอีกมากมายจากนั้นก็ลองสอบถามว่าถูกปลดประจำการเพราะอะไรเธอจึงอึกอักไปสักพักก่อนจะเล่าให้ฟังว่าตัวเองทำงานประจำกรมทหารช่างเชี่ยวชาญระบบประปาและจัดการน้ำวันหนึ่งเธอต้องไปทำงานที่เขื่อนซึ่งห่างจากฐาน20นาทีแต่พอขับรถออกไปได้ไม่เท่าไหร่รถถูกคันก็เกิดระเบิดเสียงยิงดังไปทั่วเธอจึงไม่กล้าออกจากรถและพอฟื้นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าตัวเองอยู่ที่โรงพยาบาลตกดึกเมื่อลินซีได้เจอแม่ก็ชวนเธอไปทำงานกับแฟนใหม่เนื่องจากได้เงินดี
แต่เธอก็บอกมีงานทำอยู่แล้วทว่าแม่ก็ยังคงขยันขยอเธอจึงต้องบอกความจริงว่าเธอยังทำงานออฟฟิศไม่ได้เพราะสมองยังรับไม่ทันอีกอย่างที่ทำงานล้างสระก็เป็นแค่งานชั่วคราวเนื่องจากอยากกลับไปประจำการนั่นเลยทำให้แม่โกรธพอครั้งก่อนที่เกิดเหตุแม่ก็เสียใจทีนึงแล้วและคงรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำสองไม่ได้แน่ลินซีจึงเครียดขึ้นมาแล้วก็ออกไปอ้วกด้านนอกรุ่งขึ้นลินซีก็ชวนเจมไปซื้อเครื่องออกกำลังกายเนื่องจากถ้าอยากกลับไปประจำการต้องผ่านการทดสอบซะก่อนจะถามรถซ่อมเสร็จหรือยังเขาเลยตอบกวนๆว่าช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเพราะมีสาวชอบชวนไปซื้อเครื่องออกกำลังกายและพอขนไปวางไว้ในบ้านเสร็จเรียบร้อยเธอก็ชวนเขาไปหาอะไรกินกันขณะทั้งคู่อยู่ในผับก็มีคนมาจีบลินซีเธอจึงปฏิเสธหมอนั่นไปแต่หมอนั่นก็รั้นแม้เธอจะบอกว่ามีแฟนแล้วเจมส์ที่เห็นท่าไม่ดีจึงบอกเขานี่แหละแฟนพร้อมทำท่าจะหาเรื่องสุดท้ายหมอนั่นเลยเดินหนีไปสักพักด้วยความอยากรู้จึงถามตกลงลินซีมีแฟนแล้วใช่ไหมแล้วพอเห็นเธอใส่หน้าก็ดีใจเล็กน้อยเธอเลยถามกลับบ้างเขาเลยบอกว่าเคยมั่นแต่พอเกิดอุบัติเหตุหล่อนก็ทิ้งเขาไปซะอย่างนั้นและเพื่อไม่ให้เจมส์คิดไปไกลเธอจึงบอกเธอไม่มีแฟนหนุ่มเพราะเคยแต่คบแต่กับผู้หญิงเมื่อทั้งคู่มานั่งเล่นด้านนอกลินซีก็เล่าให้ฟังว่าไม่เคยยุ่งกับสารเสพติดเนื่องจากชีวิตพี่ชายของเธอเละเทะกระเพาะมันจากนั้นก็ถามขาของเจมไปโดนอะไรมาเขาเลยนิ่งไปสักพักก่อนบอกเกิดจากอุบัติเหตุรถยนต์ตอนขับไปเที่ยวกับครอบครัวเธอที่รู้อย่างนั้นก็ขอโทษและแสดงความเสียใจกับเขาสักพักก็ระบายว่ารู้สึกแย่มากที่ต้องกลับมาที่นี่เพราะทำให้นึกถึงพี่ชายอีกอย่างก็ไม่อยากเจอแม่ด้วยทว่าแม้จะหนีออกไปได้เพียงคนเดียวแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาเพราะถูกระเบิดอยู่ดีนาลินซีเธอขับรถไปส่งเจมส์ที่บ้านซึ่งเขาก็ชวนเธออยู่ดื่มต่อเลยได้เห็นว่าบ้านของเขากว้างมากเพียงแต่เจมส์ต้องอยู่คนเดียวหลังจากน้องสาวย้ายออกไปทำให้เธอนึกถึงแม่เพราะยังคงอยู่บ้านหลังเก่าแม้เธอจะออกจากบ้านไปแล้วทำให้เขาสงสัยตกลงเธอเป็นห่วงเขาหรือแม่กันแน่พร้อมหัวเราะออกมาก่อนชวนมาอยู่ด้วยกันจะได้กินกาแฟกันตอนเช้าหรือทำอาหารร่วมกันเธอจึงยิ้มเขินๆและคิดว่าที่เขากล้าพูดคงเพราะเมาเขาที่รู้ตัวว่าพูดอะไรแปลกๆออกไปจึงตัดบทและกล่าวขอบคุณที่เธอมาส่งครับเมื่อลินซีกลับมาบ้านก็พบแม่ยังไม่หลับเพราะกำลังเสียใจเนื่องจากโดนแฟนใหม่ทิ้งเธอรู้อย่างนั้นเลยอยู่คุยเป็นเพื่อนแม่ทำให้แม่ดีใจจึงบอกจะขับรถไปส่งเธอหาหมอเดือนหน้าเผื่อหมอจะใจดีหากเห็นแม่มาด้วยเธอจึงยิ้มออกมาก่อนแม่จะถามทำไมถึงไม่อยากอยู่บ้านเธอจึงบอกความจริงว่าทนไม่ได้หากยังอยู่บ้านหลังนี้ต่อไปซึ่งแม่ก็เข้าใจดีเพราะตอนลุ้นๆก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันทำให้เธอรู้สึกดีที่ได้ปรับความเข้าใจกับแม่ทันใดนั้นแฟนใหม่ก็โทรมางอแม่และดูเหมือนแม่จะกลับไปคบนั่นเลยทำให้เธอกลับมารู้สึกแย่เหมือนเดิมดาลินซีด้วยที่เบื่อแม่เลยชวนเจมไปเที่ยวซึ่งเขาก็จะไปซื้อน้ำแข็งใสกินอยู่พอดีแต่พอซื้อมาให้เธอก็ดันทำตกจึงรู้สึกโมโหตัวเองสักพักก็ระบายออกมาหัวที่ยังต้องไปหาหมอก็พออยากให้หมอเซ็นรับรองถึงจะกลับไปประจำการได้ทำให้เขาประหลาดใจที่เธอยังอยากจะกลับไปเลยรู้สึกแย่ก่อนจะไปซื้อน้ำแข็งใสมากินอีกถ้วยเมื่อลินซีมาหาหมอก็บอกอยากกลับไปประจำการเพราะอาการดีขึ้นมากแล้วแต่หมอก็ยังคงเป็นห่วงเนื่องจากมันเสี่ยงที่จะบาดเจ็บซ้ำและครั้งนี้มันจะลามไปกระทบถึงสุขภาพจิตแต่เธอก็บอกว่าพร้อมเสี่ยงทว่าหมอก็ยังไม่ยอมเซ็นให้ครับตกดึกลินซีที่เซ็งๆเลยโทรชวนเจมมานั่งเล่นกันที่ริมสระน้ำบ้านลูกค้าซึ่งพอเจมมาเธอก็ชวนเขามาว่ายน้ำด้วยกันเจมที่ทนลบเราไม่ไหวเลยยอมลงไปว่ายน้ำด้วยกันอย่างสนุกสนานขณะนั่งพักเหนื่อยเจมก็สารภาพว่าโกหกลินซี่เรื่องอุบัติเหตุซึ่งเธอก็รู้อยู่แล้วที่เขาเป็นคนขับจึงทำให้ลานเสียชีวิตแล้วก็เข้าไปปลอบเขาและโดยที่อารมณ์พาไปจึงเผลอจูบก่อนที่จะพลาออกมาและขอโทษที่ทำลงไปแบบนั้นทำให้เขาสงสัยแล้วเธอทำลงไปทำไมเธอจึงเผลอตอบคงเพราะรู้สึกสงสารนั่นเลยทำให้เขาโมโหเพราะชีวิตตัวเองมีคนสงสารมามากเพียงพอแล้วเธอจึงรีบขอโทษแต่เขาก็ยังคงไม่หายโกรธและบอกที่มารับมาส่งก็เพราะชอบเธอเพียงแต่ตอนนี้ไม่รู้เธอต้องการอะไรกันแน่ดังนั้นเธอควรไปสาสางเรื่องยุ่งๆในสมองให้เสร็จก่อน
อีกอย่างเขาก็แทบไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเธอเลยนอกจากที่เล่าว่าโดนระเบิดเกลียดแม่พี่ชายเสียชีวิตเธอเลยรีบบอกพี่ยังอยู่แค่ติดคุกจากนั้นก็ทะเลาะกันวุ่นวายและเธอก็เผลอหลุดปากอีกว่าเพราะเขาเมาเลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนั่นเลยทำให้เขาอึ้งไปเพราะเป็นความจริงก่อนจะเดินจากไปส่วนเธอก็รู้สึกเสียใจที่มาพูดอะไรออกไปโดยไม่ทันคิดหลังจากวันนั้นหลินซีก็ฟิตซ้อมร่างกายและไปขออนุญาตกับหมออีกครั้งทำให้หมอหนักใจเพราะจริงๆแล้วเธอสามารถกลับไปได้แต่การควรจะกลับไปนั้นสำคัญกว่าทว่าเธอก็ยังคงยืนยันหนักแน่นสุดท้ายหมอเลยยอมอนุมัติในที่สุดรุ่งขึ้นหลินซีก็ไปรับรถเลยถามหาเจมเพราะไม่เจอกันหลายวันแล้วพนักงานเลยบอกเจมไม่อยู่และซ่อมรถให้ฟรีๆเนื่องจากเจมบอกมาว่าเธอเป็นทหารผ่านศึกนั่นและยิ่งทำให้เธอรู้สึกแย่ดังนั้นจึงตัดสินใจขับรถไปเยี่ยมพี่ทำให้พี่ดีใจมากที่เธอปลอดภัยดีและไม่คิดว่าเธอจะมาเยี่ยมทำให้เธอยิ้มออกเพราะไม่ได้คุยกันนานมากสักพักพี่ก็ถามถึงแม่ด้วยความเป็นห่วงเพราะตั้งแต่ติดคุกแม่ไม่เคยมาเยี่ยมเลยทำให้เธอตกใจแต่ก็บอกแม่สบายดีจากนั้นก็ใช้ภาษามือพูดคุยกันถึงเรื่องทั่วๆไปและก็ปรับความเข้าใจกันได้ในที่สุดครับดาลินซีเธอไปหาเจมที่บ้านเขาเลยสงสัยเธอมาทำอะไรเธอจึงบอกวันก่อนเขาชวนเธอมาอยู่ด้วยกันที่บ้านหลังนี้ซึ่งเขาก็จำไม่ได้คงประพูตอนเมาเธอเลยถามงั้นถ้าเป็นตอนนี้จะชวนอีกไหมเพราะถ้ามีคนมาอยู่ด้วยจะได้กินกาแฟด้วยกันตอนเช้าหรือทำอาหารร่วมกันอีกอย่างเธอก็อยากมีเพื่อนเซอร์คนและก็จะยังอยู่ที่นี่พักใหญ่เจมที่ได้ยินอย่างนั้นเลยคิดสักพักก่อนจะตอบไปว่าสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของลินซี่ทหารผ่านศึกที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดจึงต้องกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านจนได้รู้จักกับช่างซ่อมรถชื่อเจมซึ่งทั้งคู่ก็ดูจะมีอะไรคล้ายๆกันจึงสนิทสนมกันอย่างรวดเร็วและก็ได้แปลเปลี่ยนเป็นความรักเพียงแต่ลินซี่ก็ได้ปฏิเสธไปเพราะยังไม่พร้อมทว่าสุดท้ายก็หักห้ามใจตัวเองไม่ไหวจึงตัดสินใจกลับไปหาเจมอีกครั้งซึ่งแอร์ก็คิดว่ายังไงซะเจมคงตอบตกลงกับคำถามสุดท้ายของลินซี่แน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Castaway หนังได้คะแนนจาก IMDb 6.6 คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ